น้องคนไหนจะสอบ T-PAT 3วันนี้ต้องดูเลยพี่นามจะพามาเก่งข้อสอบ T-PAT 3พันเลขไม่ว่าจะเป็นอนุกรมตัวเลขชาวปัญญาความรู้คณิตศาสตร์ม.ปลายรับรองว่าดูแล้วเจอออกข้อสอบแน่ๆครับวันนี้มาเจอกันกับรายการอย่าหาว่าพี่สอนที่จะมาสอนในจุดที่น้องๆมักจะพลาดในการเรียนการสอบสวัสดีครับน้องๆแล้ววันนี้มาเจอกันกับพี่นาวอีกแล้วนะครับคิดถึงนะคิดถึงนะหลังก็หลังก็เป็นไงรู้สึกคิดถึงกันเลยสินะแน่นอนครับน้องๆมาเจอหน้าพี่นาววันนี้ครับมาพี่นาวมาพร้อมกับอะไรทุกคนไหนครับหลังกล้องต่อมาเร็วเออเห็นไหมพี่นาวมาพร้อมกับคดีแน่นอนครับและในวันนี้ครับพี่นาวจะพามาเก่งข้อสอบ T-PAT 3พันเลขครับที่น้องๆนะไปเจอในข้อสอบเนี่ยออกแน่ๆเลยในข้อสอบ T-PAT 3ปีที่เราจะไปสอบกันเลยสำหรับ T-PAT 3พาร์ทเลขนะครับน้องๆแน่นอนว่าข้อสอบฉบับนี้ครับเป็นข้อสอบสำหรับชาววิศวะหรือวิทยาศาสตร์ทั้งหลายครับพาร์ทเลขครับประกอบไปด้วยทั้งหมด15ข้อและ3พาร์ทที่พี่จะพาน้องๆมาดูครับว่า3พาร์ทเนี้ยออกแน่ๆเลยครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับพาร์ทละ5ข้อเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันครับว่า3พาร์ท15ข้อเนี่ยจะออกอะไรบ้างหรือว่ามีพาร์ทอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยเริ่มกันเลยครับทุกคนพาร์ทแรกเนาะอนุกรมตัวเลขเฮ้ยพี่คุณไหมเนี่ยยังไงพี่แกตะกะนั่นเองเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับทุกคนแต่ว่าเรามีความอัปเกรดความไฮโซกับโจทย์อนุกรมตัวเลขเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับมาในหน้าตาของตารางสวยๆงามๆอ่ะทุกคนลองคิดก่อนไหมสต็อปคลิปพี่แล้วหลับเฮ้ยไม่ใช่นะคิดก่อนนะลองคิดเป็นไงครับได้ไหมถ้าในวันนี้ครับน้องลองสังเกตครับมี6มี9มี2มี8มี10มี4มี6มี7มี8มี7มี8มี1มี7มี12ครับเฮ้ยพี่คะอะไรเนี่ยใช่ไหมทุกคนต้องลองนิดนึงครับว่าเราจะสังเกตยังไงกันดีเนาะท่านในข้อสอบครับมาเป็นหน้าตาตารางแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่น้องควรจะมองครับอย่างแรกเลยคือแนวตั้งกับแนวนอนเหรอทุกคนมีความสัมพันธ์อะไรไหมไหนหลังกล้องเห็นไหมนี่ง่ายสุดแล้วทุกคนคณิตศาสตร์ทุกคนชอบเริ่มที่การอะไรกันบวกจริงไหมนี่ที่เอาแนวนอนบวกครับทุกคน6บวกกับ9คำตอบเป็น15จริงป่ะทุกคนลองใหม่ครับ2บวก8บวก10เป็นเท่าไหร่ครับ20ถูกไหมครับ20ต่อไปมี4มี6มี7มี8ทุกคนจับน้องคนนี้บวกกันและบวกกันครับ4 6 7 8บวกกันเท่าไหร่หลังกล้องไหนตอบสิกล้องครับนิ้วบนครับนิ้วอย่างน้องมันอ่ะ4 6 7 8ครับตอบว่า25เนาะอ่ะทุกคนเริ่มพี่ก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ทุกคนเริ่มเห็นความสวยงามยัง15 2025เฮ้ยต่อไปอะไรเอาละ30มาเลยหลังกล้องเห็นไหมลองเช็คก่อน7บวก8เป็น15ใช่ไหมทุกคนอ้าวพี่ไม่ใช่30นี่แต่มันมีความสวยงามอยู่ทุกคนเห็นยัง1บวก7บวก12ครับเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนก็20จริงไหมเฮ้ยสวยงามไหมเอาละ15 20 2515 20แล้วอะไรก็ต้อง25ไหมครับทุกคนแสดงว่าแถวแนวนอนด้านล่างครับเอาน้องทั้ง4คนรวมกันต้องได้เท่าไหร่ก็ต้องได้25จริงไหมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหยิบน้องอะไรเอ่ยบวกกับ4บวกกับ5บวกกับ13ครับต้องมีค่าเท่ากับ25จริงไหมแสดงว่าทุกคน4บวก5เป็นเก่งมากหลังกล้องได้9เนาะเอา9บวก13เป็น22ขาดเท่าไหร่ครับทุกคนได้25ขาดอีกยับนับแล้ว22แล้วเท่าไหร่23นี่4ทุกคนเก่งมากครับต่อไปเป็นอะไรก็จะเป็นเลข3นะครับแสดงว่าน้องอะไรเอ่ยของพี่ครับเป็นเลข3นะหมายความว่าตอบข้อ1ครับทุกคนจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันพาร์ทที่2คืออะไรครับทุกคนอ่ะต่อไปครับทุกคนในพาร์ทที่2พาร์ทชาวปัญญานะเป็นแน่นอนว่าชาวปัญญาทุกคนมันคือวัดสายของการวัดกึ๋นเนี่ยนะครับมองได้คือสุดยอดมากนะเอาง่ายๆทุกคนถ้าเรามองกันง่ายๆเนี่ยมองที่หน่วยก่อนดิมองเดือนไหม5มกราคม6กุมภาพันธ์8เมษายน11กรกฎาคมต่อไปเป็นเดือนอะไรวันอะไรมองง่ายสุดมองไหนก่อนดีหลังกล้องไหนว่ามาสิมองไหนก่อนดีมองไงดีตัวเลขก่อนมั้ยทุกคนเลข5จ้าเลข6เลข8เลข11อ่ะเหมือนเห็นไม่ชัดเดี๋ยวพี่มาเขียนเรียงให้ทุกคนมีเลข5ครับทุกคนมีเลข6ครับเลข8ครับเลข11ครับแปลว่าอะไรอ่ะทุกคน5ไป6บวกเท่าไหร่บวก1จริงมั้ยเฮ้ยเหมือนคล้ายๆกับตัวเลขนิดนึงเมื่อกี้6ไป8เป็นบวก2จริงป่ะต่อไปครับ8ไป11บวกเท่าไหร่บวก3จริงมั้ยแสดงว่าข้างบนอุ้ยสวยจังอ่ะบวก1บวก2บวก3ต่อไปต้องบวกอะไรบวก4จริงป่ะแสดงว่า11จ้ะเราก็ต้องบวกไปอีก4ถูกมั้ยครับ11บวกเข้าไป4นะชูขึ้นมา11นิ้วครับน้องไม่พอยืมนิ้วเพื่อนก่อน11นิ้วบวกกับอีก4เป็นเท่าไหร่เอาแล้ว15ใช่มั้ยครับแสดงว่าวันที่ของพี่ต้องเลขอะไรแน่ๆเลข15เพราะฉะนั้นตัดช้อยก่อนเลยดีมั้ยช้อย1ไม่เอาช้อย3ไม่เอาช้อย4ไม่เอาเหลือแค่ช้อย2กับช้อย5ทุกคนทําไงดีอ่ะเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนเมษายน
เดือนกรกฎาถ้ามองเป็นข้อความมันมองยากครับน้องเราไม่มองข้อความแล้วมองเป็นตัวเลขเลยหลังกล้องตอบสิมกราเดือนอะไรอ่ะเดือน1จริงป่ะอ้าวหลังกล้องบอกแล้วมกราเดือน1ครับทุกคนพี่เขียนแล้วเดือน1เอาละกุมภาเดือนอะไรก็เดือน2ใช่มั้ยอ้าวเมษาเดือนอะไรก็เดือน3ไม่เอานะหลังกล้องไม่เอานะโอเคพี่กับ3ตามหลังกล้องแล้วเดือน4เดือน4เพิ่นนิดนึงเพิ่นนิดนึงกรกฎาคมเดือนอะไรครับเดือนอะไรครับเดือน7เก่งมากหลังกล้องทีนี้เหมือนเดิมคล้ายๆกัน1ไป2บวกเท่าไหร่ครับบวก1จริงไหม2ไป4เฮ้ยๆๆสวยเกินอ่ะ1 2ไป4บวกบวก2จริงไหม4ไป7บวกเท่าไหร่ครับบวก3แน่นอน7ไปต่อไปต้องบวกเท่าไหร่บวก4ใช่ไหมบวก4จ้ะเป็นเท่าไหร่จ้ะเป็น11เนาะอ้าวเป็น11ครับทุกคนแสดงว่าถ้าบวก4เป็น11เดือนอะไรอ่ะเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับเราก็ตอบเลยข้อ5เห็นไหมสวยๆชาวปัญญาครับเราวัดสมองกันนิดนึงรับสมองประลองปัญญาทุกคนโอเคครับน้องๆมาดูกันต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะพี่รู้สึกว่าชาวปัญญาข้อนี้ครับค่อนข้างมีความสวยงามนิดนึงเลยอยากให้น้องๆได้เห็นครับเริ่มต้นกันเลยครับพิจารณากระบวนการทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้ทุกคน1ดอกจันไม่ใช่ดอกจันสิอะไรนะทุกคนหลังกล้องสี่เหลี่ยมใช่ไหม1สี่เหลี่ยม1ชาร์ปมั้ยชาร์ปหลังกล้องเรียนสายดนตรีมาโคชาร์ปแฮชแท็กโอเคอันหนึ่งแฮชแท็กหนึ่งทุกคนหลังก็บอกแฮชแท็กเราก็อ่านแฮชแท็กแล้วหนึ่งแฮชแท็กหนึ่งได้เป็น2 1แฮชแท็ก2ได้เป็น3 2แฮชแท็ก2ได้เป็น6 2แฮชแท็ก3เป็น8เฮ้ยทุกคนเริ่มคิ้วขมวดละ3แฮชแท็ก2เป็น9เอาละทำยังไงดีอะทุกคนต้องลองสังเกตครับว่าเราจะใช้อะไรใส่ลงไปเพื่อให้ได้ตามสิ่งที่เขากำหนดนะมีหน้าที่แค่นี้เลยใส่อะไรลงไปดีทำให้ได้ตามสิ่งที่เขากำหนดครับน้องหาใจไหมหาใจไหมพี่ให้ลองคิดให้ลองคิด1 #1 เป็น2เฮ้ยบวกกันหรือเปล่าพี่บวกกันอ่ะ1 + 1เป็น2อ่ะต่อไป1 + 2เป็น3ถ้าตั้งกฎขึ้นมาแล้วใช้ได้จบเลยครับน้องแต่ว่า2 + 2ไม่6นะไม่6ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ผ่านครับเอาใหม่ทําใหม่นี่ถ้าทุกคนไปเจอนะนี่พี่เจอแล้วบวก1เข้าไปครับทุกคนบวก1เข้าไป1 + 1เป็นเท่าไหร่ก็เป็น2จริงมั้ยหยิบ2ครับไปคูณ1กลายเป็น2เฮ้ยสวยๆอ่ะลองดูนะเชื่อพี่เปล่าเอา2 + 1ครับเป็น3จริงมั้ยเอา3ไปคูณ1ครับก็ได้3อีกแล้วเฮ้ยสวยนะเนี่ยอ่ะน้องๆสังเกตเห็นมั้ยครับเราเอาเลข1ไปบวกที่ตัวหลังจริงมั้ยครับลองตรงนี้ซีเวิร์คมั้ยเอาตัวหลังครับบวก1กลายเป็นเลข3จริงมั้ยไปคูณกับด้านหน้าครับเป็นเลขเท่าไหร่เลข2เนาะ3 + 2ครับได้แน่นอนก็คือเลข6จริงมั้ยครับเหมือนเดิมบวก1เข้าไปที่ตัวหลังครับ3 + 1เป็น4 4 + 2เป็น8เห็นมั้ยสวยงามมากทุกคน2 + 1เป็น3ครับ3 + 3เป็น9ก็เพอร์เฟคเลยจริงเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามของเราครับน้องๆตรงนี้นะครับ1#3ทำไงครับบวก1ที่เลข3จริงไหมครับบวก1เข้าไปครับกลายเป็นเลข4เนาะเลข4คูณกับ1ครับก็จะได้เลข4ครับเป็นคำตอบของเราตอบข้อ2ครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยข้อต่อไปครับโอเคครับทุกคนเริ่มต้นกันเลยนะครับพาร์ทที่3ครับเป็นพาร์ทของความรู้คณิตศาสตร์และมันคือเนื้อหาที่อยู่ในโรงเรียนเลยครับที่ทุกคนได้เรียนครับไม่ว่าจะเป็นม.ต้นกับม.ปลายก็ได้เนาะและอย่างที่ยกตัวอย่างครับทุกคนข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของสมการครับมีตั้งแต่ม.ต้นเลยจนถึงม.ปลายเลยใช่ไหมมาทุกคนครับเริ่มเลยลบ8ครับน้อยกว่าเท่ากับครับ 2x และลบ8นะน้อยกว่าเลข8เราอยากแก้หา x จริงไหมครับย้ายของใครก่อนเลยตัวแรกลบ8จริงไหมครับเราเอาไปบวกทั้งสองข้างถูกไหมเราก็จะได้เป็นเลขลบ8ครับบวก8ได้0เนาะน้อยกว่าเท่ากับครับ 2x น้อยกว่า8ครับบวก8เป็น16เนาะต่อไปครับ 2x ทำอะไรอยู่ 2x คูณอยู่จริงไหมเราก็เอาไปหาร2ครับทุกคนจัดการหาร2ให้หมดเลยหาร2ครับหาร2ครับหาร2ครับ0หารด้วย2เป็น0ครับต่อไปน้อยกว่าเท่ากับครับ 2x หารด้วย2เหลือ x เฉยๆจริงไหมครับและสุดท้าย16หารด้วย2เหลือเลข8นะครับทุกคนต่อไปครับอันนี้คือคำตอบของเราแล้วเราต้องหยิบคำตอบตรงนี้ครับน้องไปใส่กราฟด้านหน้าของเราแล้วดูซิว่ากราฟไหนคือคำตอบนั่นเองตัดช้อยก่อนครับน้องกราฟของคำตอบคือเลข0กับเลข8จริงไหมครับอันไหนไม่เกี่ยวกับ0ไม่เกี่ยวกับ8ตัดทิ้งหมดเช่นข้อ1ลบ8ไม่เกี่ยวตัดทิ้งข้อ2ลบ8ไม่เกี่ยวตัดทิ้งเห็นไหมครับต่อมาครับ3 4เก็บได้ข้อ5ลบ8ไม่เอาตัดทิ้งครับเหลือแค่2ช้อยเองง่ายๆแล้วทุกคนครับ0น้อยกว่าเท่ากับจุดที่ใช้แทนใช้จุดโป่งหรือจุดทึบครับน้องจุดปึ๊บไม่เอานะจุดเลยครับจุดทึบครับน้องโอเคจุดทึบเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นะครับเก่งมากครับทุกคนอันนี้คือพาร์ทของความรู้คณิตศาสตร์ครับและโจทย์สุดท้ายครับน้องๆพี่จะฝากความรู้คณิตศาสตร์เรื่องสุดท้ายครับอีกข้อนึงที่พี่ก็คิดว่าน่าสนใจครับเป็นการบ้านเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆนะครับโจทย์ในเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของตรรกศาสตร์นั่นเองภาพอาจจะบางและทีมงานบทพี่รัฐพี่ยืนบังค่ะทีมงานขึ้นสิโจทย์เต็มๆไปดูครับน้องนี่คือโจทย์ที่พี่อยากให้ทุกคนได้ลองทำในวันนี้ครับได้แล้วคอมเมนต์บอกพี่ด้านล่างด้วยนะแล้วเดี๋ยวพี่จะรอดูครับ
ถ้าน้องๆอยากรู้เรื่องไหนครับหรืออยากให้พี่นำข้อสอบวิชาอะไรมาเฉลยครับคอมเมนต์บอกพี่ด้านล่างได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้ครับถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้เฉลยละเอียดแบบครบทุกข้อนะครับก็มาเจอกันได้ในที่คอร์สออนไลน์ได้เลยเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้เลยลิงก์ด้านล่างถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Your Passion Group ของเราด้วยนะครับและฝากติดตามโซเชียลมีเดียของทาง Your Passion Online ด้วยนะครับทางด้านล่างนี้เลยสำหรับ EP หน้านะครับเราจะมาสอนเรื่องอะไรกันอย่าลืมดูอย่าหาว่าพี่สอนนะครับสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายทำไมต้องสมัครกับ Private Teacher ไม่เหมือนใครด้วย3คลาสที่แตกต่างให้ติวเตอร์ได้เลือกสอนพร้อมชี้สอนไม่ต้องทำเองให้ปวดหัวรับรายได้เต็มๆไม่หักเปอร์เซ็นต์สมัครเลย